ผมอยากย้อนเวลากลับไปเพื่อช่วยเจนให้เจนยังมีชีวิตอยู่ไม่ได้เวลาชีวิตของเจนหมดลงแล้วเจนไม่สามารถกลับมามีชีวิตได้อีกแล้วต้องได้สิครับผมไม่ยอมหรอกคราวก่อนเจนยอมตายเพื่อช่วยผมได้เลยมันต้องมีทางสิครับมันต้องมีสักทางสิหรือเธอจะยอมตายเจนยังยอมไม่รักเธอเพื่อให้เธอมีชีวิตเธอก็ควรจะยอมตายเพื่อให้เจนมีชีวิตได้ครับผมยอมผมมีเงื่อนไขเธอไม่มีสิทธิ์ต่อรองผมรู้ครับแต่ปลดฟังผมก่อนเจนเขารักผมมากทำทุกอย่างเพื่อผมเสียสละเพื่อผมผมอยากตอบแทนเจนบ้างครับผมอยากให้คุณเห็นใจถ้าเกิดเจนรอดแต่ผมตายมันจะมีประโยชน์อะไรครับเพราะเจนก็ต้องเสียใจอยู่ดีงั้นเธอต้องการอะไรผมอยากรักเจนดูแลเจนทำให้เจนมีความสุขและตอบแทนเจนที่เขาเสียสละเพื่อผมมามากแล้วถ้าเราสองคนได้รักกันผมยินดีตายได้ถ้าอย่างนั้นฉันจะเอาอายุขัยที่เหลืออยู่ของเธอยกให้เจนตอนนี้เธอมีอายุขัยเหลืออยู่อีก40ปีเจนจะฟื้นขึ้นมาแล้วอยู่ต่อได้อีก40ปีแล้วเธอสองคนก็จะได้รักกันถ้าคุณเอาชีวิตผมที่เหลืออีก40ปีไปให้เจนแล้วเวลาที่ผมกับเจนจะได้รักกันมันเหลือเท่าไหร่ครับ100วันนั่นคือเงื่อนไขเธอจะได้รักกับเจนอีกเพียงแค่100วันฉันรู้ว่ามันยากเกินไปสำหรับเธอกลับไปใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ของเธอเถอะแล้วก็ปล่อยให้เจนเขาตายไปผมยอมครับผมตกลงขอแค่ให้ผมได้รักกับเจนถึงแม้จะเพียงแค่วันเดียวมันก็คุ้มค่าครับแต่นั่นเป็นเพียงแค่เงื่อนไขเธอยังมีราคาที่ต้องจ่ายอีกนะราคาที่ต้องจ่ายคืออะไรครับราคาที่จะต้องทำให้เจนฟื้นเธอจะต้องจ่ายด้วยสิ่งที่มีค่าที่สุดของเธอไม่ว่าจะแพงสักแค่ไหนผมยินดีคุณบอกมาได้เลยว่าผมต้องจ่ายด้วยอะไรกลับไปเดี๋ยวเธอก็รู้เองผมขอพี่วินด้วยนะคะคุณพี่นะครับร้างพี่สาฉันบอกให้ปล่อยปล่อยเขาทำไมปล่อยวางมือเถอะคุณพี่สาอย่าเพราะพี่คนเดียว
ถ้าไม่มีพี่ป่านนี้เราสองคนคงหนีไม่อยู่ด้วยกันมีความสุขละทุกอย่างมันเป็นเพราะพี่คนเดียวเพราะพี่คนเดียวพี่สาถ้าชีวิตพี่สาพังชีวิตพี่ก็ต้องพังลิซ่าวางปืนลงนะคะอย่าทำร้ายพี่วินพี่ลิซ่าเจนลิซ่าวางปืนลงนะคะอย่าทำร้ายพี่วินนะเจนเราต้องหยุดพี่ลิซ่านะคะไม่อย่างนั้นเขาจะฆ่าพี่วินเจนรู้ดิเขาจะทำแบบนั้นอะเพราะเจนผิดสัญญาค่ะเจนรักพี่วินอยู่เจนรักพี่วินเขาเลยต้องตายชีวิตลิซ่าพังชีวิตพี่ก็ต้องพังเจนลิซ่าลิซ่าครับลิซ่าเจนลิซ่าเจน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 หัวแตกครับรีบพาเจนไปโรงพยาบาลดีกว่าเจนรอดแล้วเจนไม่ตายจริงด้วยเจนกับหัวใจ